ากรู้ค่ะว่าในประเทศไทยเองอะค่ะมีจำนวนผีเสื้อเยอะไหมคะในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันเนี่ยที่มีรายงานแล้วก็มีการรวบรวมไว้นะครับก็มีประมาณ 1,200 กว่าชนิดเกือบ 1,300 ค่ะใช่ส่วนผีเสื้อกลางคืนอย่างที่บอกก็คือมีประมาณมากกว่า10เท่ามีเรื่องน่าสนใจกันตรงที่ว่าก็จะมีผีเสื้อบางกลุ่มที่ไม่มีพิษเนี่ย มันเห็นแล้วว่าพวกนี้ไม่มีศัตรูมันก็เลยวิวัฒนาการก็คือเลียนแบบทำให้คิดว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกับพวกที่มีพิษนะแต่จริงๆแล้วตัวมันไม่มีพิษหรอกเราเรียกว่าการเลียนแบบพบกับมีในรายการหนึ่งวิชิตใกล้กันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราพูดถึงแมลงชนิดหนึ่งที่มีปีกสีสันสวยงามนั่นก็คือผีเสื้อที่อยู่ด้านหลังนี้นั่นเองค่ะมีสงสัยมากเลยนะคะว่าทำไมผีเสื้อบางตัวเนี่ยถึงมีสีที่แบบดำดำทะมึนทะมึนหม่นหม่นแต่บางตัวเนี่ยมีสีสันสวยงามมากเลยค่ะที่นี่นะคะมีคำตอบให้กับทุกคนเราไปหาคำตอบกันด้านในค่ะทำไมเราจึงเรียกว่าผีเสื้อมีข้อสันนิษฐานว่าเพราะสีสันสดใสของปีกผีเสื้อนั่นเองค่ะที่ทำให้จินตนาการไปคล้ายว่าคล้ายกับสีสดใสของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันและการที่มันบินร่อนไปมาชวนให้คนในยุคก่อนคิดว่ามีผีสิงอยู่ในตัวมันค่ะในบางพื้นที่จึงเรียกผีเสื้อว่าแมลงผีส่วนคำภาษาอังกฤษที่เรียกผีเสื้อว่า butterfly นั้นมีผู้สันนิษฐานไว้สองทางก็คือทางหนึ่งแปลว่าเนยบินเพราะผีเสื้อในแถบอบอุ่นมักมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้มคล้ายสีของเนยค่ะเมื่อผีเสื้อบินก็เหมือนเศษเนยที่บินได้ส่วนอีกทางหนึ่งเชื่อว่าเพี้ยนมาจากคำว่า beautyfly ที่หมายถึงแมลงสวยงามแต่ไม่ว่าอย่างไรคำว่า butterfly ก็ยังหมายถึงผีเสื้อแสนสวยนั่นเองค่ะที่เชี่ยวชาญด้านผีเสื้อที่จะมาตอบปัญหาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องผีเสื้อให้เราได้รู้นะคะได้ข่าวว่าพี่หน่อยเนี่ยเป็นผู้ที่สนใจเรื่องผีเสื้อมากๆเลยอยากรู้ว่าผีเสื้อเขามีเสน่ห์ยังไงคะทำไมพี่ถึงแบบสนใจศึกษาผีเสื้อเป็นพิเศษเลยครับก็อย่างแรกเลยก็คือที่ประทับใจเพราะว่าผีเสื้อเนี่ยเนื่องจากว่าลวดลายสีสันที่อยู่บนปีกที่เราเห็นเนาะมันสวยงามใช่ไหมครับก็เมื่อเรามาดูในแต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันมีความน่าสนใจด้วยบางตัวมันมีความลึกลับบางทีเราต้องเข้าป่าไปค้นหามันอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้เจอแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีมันก็เลยเป็นเสน่ห์ที่ทำให้อยากที่จะสนใจที่จะศึกษาผีเสื้อนะครับผมแต่ทั้งหมดนี้คือผีเสื้อที่ที่นี่มีแล้วใช่ไหมคะครับอันนี้แค่เป็นส่วนเดียวครับผมก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการนะเราก็เลยเอาบางส่วนของผีเสื้อเนี่ยมาจัดแสดงจริงๆแล้วเรามีตัวอย่างผีเสื้อที่เราเก็บรวบรวมไว้นะครับอยู่ในคอลเลกชันชั้น2เนี่ยครับอีกจำนวนเยอะแยะเลยนะครับผมโอ้มีอีกเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าสนใจก็เดี๋ยวขึ้นไปดูด้วยกันได้เลยครับสนใจมากเลยค่ะเชิญครับด้านนี้เลยใช่ไหมคะผีเสื้อกลางวันกลางคืนทำไมผีเสื้อต้องมีทั้งแบบกลางวันกลางคืนคะพี่ครับผมก็จริงๆมันเป็นการที่ว่าเราแบ่งประเภทของผีเสื้อนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยรู้จักสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับคือการรู้จักสิ่งมีชีวิตก็มีการตั้งชื่อให้มันแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มของมันนะครับเพื่อให้ง่ายในการที่จะตั้งชื่อมันการตั้งชื่อก็คือมีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์บางตัวมีพิษเราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ถูกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นอย่างผีเสื้อก็เหมือนกันเราก็สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ก็คือ2กลุ่มก็คือผีเสื้อกลางวันและกลางคืนครับแล้วผีเสื้อกลางวันกลางคืนนะคะเขามีความต่างกันยังไงคะมันมาจากการที่ว่าพฤติกรรมการออกหากินใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ก็คือผีเสื้อกลางวันก็คือเป็นผีเสื้อที่เราพบออกหากินในเวลากลางวันนะครับโดยส่วนใหญ่
ส่วนผีเสื้อกลางคืนก็คือเป็นผีเสื้อที่เราพบหากินในช่วงเวลากลางคืนแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับเพราะว่าในทางกีตาวิทยาเนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะอนาโตมีหรือว่าสันฐานวิทยาบางลักษณะเนี่ยในการแยกกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะใช้ลักษณะอวัยวะส่วนหนึ่งนะครับในการแยกกลุ่มนะครับก็คือหนวดของมันนั่นเองผีเสื้อเนี่ยก็คือมีหนวดหนึ่งคู่ชัดเจนอยู่ด้านหน้าส่วนหัวนะครับแล้วก็ลักษณะที่เราใช้แบ่งกันก็คือผีเสื้อกลางวันนะครับจะมีหนวดที่เราเรียกว่าเป็นหนวดแบบกระบองนะครับก็คือรูปทรงมันเหมือนไม้เบสบอลหรือไม้กระบองเลยนะครับคือตรงนี้เนี่ยหน้ามินตรงนี้มีทั้งผีเสื้อกลางวันและกลางคืนใช่ไหมคะใช่ครับผมจริงๆเนี่ยถ้าที่มินสังเกตเองด้วยแบบด้วยความแบบสังเกตจากสายตาเนาะมินอาจจะคิดว่าผีเสื้อกลางคืนส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะแบบไม่ค่อยมีสีสันอะเวลาที่มินพบเจอตามห้องน้ำอะไรเงี้ยมันจะแบบสีจะค่อนข้างออกแบบน้ำตาลแต่ว่าผีเสื้อที่เขาบินตอนกลางวันนะคะเขาจะค่อนข้างมีสีที่แบบหลากหลายสีสันมากๆมีกล่องนี้ให้น้องมินลองทายค่ะลองดูซิว่ากล่องนี้ให้ทายว่ามีผีเสื้อเป็นผีเสื้อกลางวันหรือกลางคืนทั้งกล่องนี้ใช่ไหมคะคือมีทั้งผีเสื้อกลางวันกลางคืนผสมอยู่มีปนกันอยู่แต่ให้ลองทายว่าตัวไหนเป็นกลางวันตัวไหนเป็นกลางคืนนี่2ตัวบน3ตัวบนนี้แน่เลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วตัวนี้ครับที่น้องมินทายมาเนี่ยอันนี้เป็นผีเสื้อกลางวันอ้าวครับผมค่ะส่วนผีเสื้อกลางคืนนะครับมีอยู่3ตัวเองนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ๋อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องสีที่เราเข้าใจกันอ่ะไม่ถูกต้องเสมอไปใช้ไม่ได้ทั้งหมดครับผมเพราะว่ามันก็จะมีทั้งที่ว่าผีเสื้อกลางคืนที่สีแบบทะมึนเลยค่ะสีแบบมืดๆเลยค่ะแต่ก็มีบางกลุ่มที่สีสันสดใสสวยงามก็มีนะครับแล้วก็พวกนี้โดยส่วนใหญ่ก็มีพฤติกรรมการออกหากินในช่วงเวลากลางวันก็มีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้สามารถใช้ในเรื่องของสีสันแบ่งกลุ่มได้ละเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือต้องใช้ลักษณะหนวดในการจำแนกนะครับ อย่างหนวดผีเสื้อกลางวันก็คือเป็นแบบกระบองใช่ไหมครับแบบส่วนผีเสื้อกลางคืนเนี่ยก็จะมีหนวดลักษณะแบบอื่นๆอย่างเช่นเป็นแบบซี่หวีนะครับแบบค่ะนี่คือหนวดเราเรียกว่าแบบซี่หวีนะครับหรือสามสับก็คือใบเพ็กทีเนตนะครับก็คือลักษณะมันก็เหมือนหวีแบบหวีโบราณเนาะหวีเสนียดนะครับตอนที่สมมติถ้าตอนเด็กๆผู้หญิงเนาะที่เป็นเหาเนี่ยคุณแม่ก็จะใช้หวีพวกนี้เพราะว่ามีความละเอียดเยอะนะครับแล้วหวีใช้กับสางเหาแม่ก็เนี่ยคล้ายๆกันเราก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าหนวดแบบซี่หวีนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับเราก็จะเรียกว่าหนวดแบบเส้นได้หรือแบบฟิลิฟอร์มนั่นเองนี่ก็เป็นหนวดอีกแบบนึงหรือบางชนิดก็จะมีลักษณะแบบ2แบบเนี่ยครับก็คือเป็นซี่หวีผสมกับเส้นได้ปนกันอยู่ในหนวดอันเดียวก็มีอันนี้คือเป็นลักษณะหนวดของผีเสื้อกลางคืนเรื่องอุณหภูมิอะคะมีผลต่อการใช้ชีวิตของตัวผีเสื้อเองไหมคะอิทธิพลจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆนอกจากพืชอาหารนะครับทุกอย่างเลยอย่างเช่นอุณหภูมิความชื้นอะไรพวกนี้มีผลกับเกี่ยวกับผีเสื้อทั้งหมดเลยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเกิดลวดลายสีสันของปีกผีเสื้อนะครับเช่นผีเสื้อที่อยู่ทางตอนเหนือกับทางใต้ภาคใต้อย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีความเป็นลักษณะเป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนใช่ไหมครับหรือเข้าไปเข้าโซนเนี่ยมันจะมีเรื่องของความชื้นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเยอะครับผีเสื้อพวกนี้ลวดลายสีสันจะมีความเข้มสีสันอะไรเนี่ยจะเข้มกว่าเหมือนว่าลายอาจจะชัดเจนกว่าผีเสื้อที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศแบบทดลองหรือศึกษาไหมคะว่าถ้าเราเอาผีเสื้อที่อยู่ในอากาศร้อนๆอย่างผีเสื้อจากประเทศไทยเองอะค่ะไปอยู่ประเทศที่มันมีอากาศหนาวเขาจะสามารถปรับตัวหรือว่าอยู่รอดได้ไหมอะคะถ้าสมมติผีเสื้อเนี่ยเมื่อถูกนำจากเขตร้อนไปเขตหนาวแล้วถ้าผีเสื้อมันสามารถมีการปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในพื้นที่นั้นได้แล้วก็สามารถออกลูกออกหลานต่อไปได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้มันจะมีความแตกต่างกับพื้นที่เดิมที่มันชนิดที่อยู่ในพื้นที่เดิมที่มันเคยอยู่เราเรียกว่ามันมีโอกาสเกิดเป็นชนิดใหม่ขึ้นมาได้ครับมินอยากรู้ค่ะว่าผีเสื้อเนี่ยเขามีการแบ่งยังไงคะว่าตัวไหนเพศผู้หรือตัวไหนเพศเมียเพราะหน้าตามันก็ดูคล้ายๆกันหมดเลยอะค่ะอันนี้ก็จริงๆก็คือถ้าเรารู้จักผีเสื้อเนาะแล้วถ้าเราชอบดูผีเสื้อเนี่ยเราลองสังเกตลักษณะแล้วมันความแตกต่างกันก็คือว่าอย่างบางกลุ่มนะครับมันจะมีเราเรียกว่าเซ็กแมสก็คือเป็นสัญลักษณ์ทางเพศที่ระบุไว้ว่าอ๋อตัวนี้นะพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นตัวผู้อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะมีถุงสีดำๆอยู่เห็นไหมครับเป็นถุงเป็นตุ่มติ่งๆยื่นออกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นลักษณะที่บอกว่าเป็นเพศผู้ส่วนตัวเมียจะไม่มี
อย่างเงี้ยครับเป็นจุดที่ใช้ในการสังเกตแยกเพศได้ครับแต่ว่าบางกลุ่มอาจจะไม่มีพวกนี้ชัดเจนก็ต้องไปดูตอนที่มันผสมพันธุ์กันเป็นง่ายไปดูอวัยวะเพศมันเพราะว่าพวกนี้ตัวผู้ตัวเมียอวัยวะเพศไม่เหมือนกันเราก็เวลาจับคู่มันก็จะจับคู่เฉพาะที่เป็นชนิดเดียวกันเท่านั้นแล้วที่มินอยากรู้แล้วก็สงสัยมากๆเลยค่ะว่าผีเสื้อเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันข้ามสายพันธุ์ไหมคะหรือผสมพันธุ์เฉพาะแบบเฉพาะในสายพันธุ์เดียวกันเองโดยคือโดยปกติเนี่ยผีเสื้อจะไม่สามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้อย่างเช่นตอนที่มันมีการเคี้ยวพาราศีกันเนี่ยผีเสื้อมันจะมีการปล่อยฟีโรโมนออกมาซึ่งฟีโรโมนเนี่ยมันจะมีความเฉพาะกับชนิดเพราะฉะนั้นมันก็สามารถแยกกันได้นะเพราะว่าผีเสื้อเนี่ยมันมีตาที่สามารถมองเห็นลวดมันเห็นลักษณะลายหรือว่าสีอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็สามารถใช้ทั้งลักษณะทางกายภาพภายนอกหรือใช้ลักษณะสารเคมีที่เกิดอยู่ในร่างกายใช้ในการแยกกลุ่มกันนี่คือเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับแล้วที่อยากรู้ค่ะที่อยากรู้ว่าผีเสื้อที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกคือสายพันธุ์อะไรแล้วเขาใหญ่ได้แค่ไหนคะยิ่งอย่างโชคดีพอดีเรามีตัวอย่างอยู่พอดีนะครับก็คือผีเสื้อเราเรียกว่าผีเสื้อหนังกระท้อนบ้านเรานะครับหรือผีเสื้อยักษ์ค่ะครับที่เรียกว่าผีเสื้อหนังกระท้อนเนื่องจากว่าในระยะตัวหนอนนะครับตัวนี้มันกินใบของต้นกระท้อนเป็นอาหารซึ่งจะกินค่อนข้างเยอะมากแล้วตัวหนอนจะเป็นตัวหนอนที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเลยมันเลยต้องการอาหารค่อนข้างเยอะออกมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็เลยมีขนาดใหญ่ก็เลยคือว่าชนิดนี้เป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่ใช่ชนิดที่ใหญ่หมายว่าตัวอย่างจากอันนี้เขาวัดจากตัวอย่างที่มีการเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับก็คือรู้สึกว่ารายงานที่รายงานไว้เนี่ยหมายว่าตัวอย่างที่เขาพบว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยคือน่าจะเก็บไว้ที่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยประมาณนั้นนะครับส่วนบ้านเราก็คือก็ตับหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก็คือเป็นสายพันธุ์เดียวกันแล้วเล็กที่สุดในโลกอะค่ะเล็กที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นกลุ่มพวกผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กที่เจอนะครับก็ประมาณ 1-2 มิลก็มีนะโอ้โหเล็กมากใช่เล็กมากครับตัวจิ๋วๆเลยคือบางทีถ้าเราอย่างในบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกาะอยู่ตามใบไม้ถ้าเราเดินเข้าไปในป่าเงี้ยสมมติคนไปเที่ยวป่าเราจะเห็นแบบตัวแมลงแบบตัวเล็กๆขาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนบางทีถ้าเราดูเราก็ไม่คิดว่าเป็นผีเสื้ออะไรเงี้ยก็มีอันนี้กล้องโทรทัศน์จะให้มินดูอะไรคะพี่หน่อยครับผมก็อันนี้จะให้ดูลักษณะปีกมันมีสีสันต่างๆใช่ไหมครับสวยงามเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสีมันเกิดจากลักษณะที่ว่ามีเกล็ดมันเรียงซ้อนกันเกล็ดเหมือนให้เกล็ดปลาครับเรียงซ้อนกันอยู่บนปีกซึ่งที่เราเห็นเป็นสีสันต่างๆเนี่ยก็คือไอ้เกล็ดพวกนี้แหละมันเกิดจากเกล็ดที่มีลวดลายสีสันไม่เหมือนกันแตกต่างกันซึ่งลายก็จะแตกต่างไปแต่ละชนิดลองให้ลองดูว่าลักษณะเกล็ดของผีเสื้อมันเป็นยังไงอันนี้นะคะเดี๋ยวมินจะลองดูผีเสื้อใกล้ๆว่ามีลักษณะยังไงโอ้คือพอมองจากกล้องจุลทรรศน์อะค่ะมองใกล้ๆจะเห็นได้ชัดมากเลยนะคะว่าตัวปีกของผีเสื้อเนี่ยมีลักษณะเป็นเกล็ดคล้ายๆกับเกล็ดปลาที่ซ้อนกันอยู่เลยค่ะโอ้แล้วผีเสื้อพันนี้นี่เกล็ดเขามีความแวววาวขึ้นมาด้วยนะคะใช่ครับผมสวยมากเลยอยากให้ทุกคนมาเห็นใกล้ๆมากอันนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับไม่ใช่ผีเสื้อกลางวันอ๋ออันนี้ผีเสื้อกลางคืนเหรอคะเพราะว่าดูจากหนวดนะครับดูจากหนวดพอน่าจะพอเห็นหนวดไม่น่าจะไม่เห็นหนวดอันนี้หนวดเป็นแบบซีวีฮะอันนี้คือพันอะไรคะพี่เป็นเชื่อว่าพี่ว่าหนอนคืบจุดขาวตาใหญ่ครับหนอนคืบขาวจุดตาใหญ่ใช่ครับผมพวกนี้คือเราเรียกว่ากลุ่มหนอนคืบเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่เป็นตัวหนอนเนี่ย มี2แบบก็คือขาจริงจะมีเล็บแล้วก็ขาอีกแบบคือขาเทียมนะครับขาเทียมมันจะมีลักษณะเป็นปุ่มๆเหมือนเอาไว้สำหรับเหมือนตัวดูดกระจกอะฮะแต่จริงๆแล้วตรงปลายขามันจะมีแบบเป็นตะขอเล็กๆอยู่เอาไว้ช่วยในการเกาะแล้วพวกเนี้ยเนื่องจากไอ้ขาเทียมของหนอนคืบเนี่ยมันจะมีป้องแรกก่อนจะขาจริงครับแล้วก็ป้องสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเวลาการเคลื่อนที่มันก็เลยจะต้องแบบกระดึบเหมือนเนี่ยครับค่อยๆแบบกระดึบไปอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเหมือนคล้ายๆมันคืบไปก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าหนอนคืบค่ะช่วงการค้นพบประเทศไทยอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่พบผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆมากมายและเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กจัดอยู่ในวงผีเสื้อหนอนม้วนใบความกว้างของปีกแผ่ออกมาแล้วยาวแค่ 1.3 ถึง 1.5 เซนติเมตรค่ะโดยผู้ค้นพบก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วจากภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งเป็นผลจากการวิจัยในปีพ.ศ. 2553ในโครงการศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบผีเสื้อสายพันธุ์นี้พบแพร่กระจายเฉพาะในป่าเต็งรังของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยได้ตั้งชื่อผีเสื้อสกุลใหม่นี้ว่าเกษตรศาสตราหรือผีเสื้อกลางคืนสกุลเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ถึงที่นี่แล้วอาจจะขอแอบดูสักนิดนึงว่าเอ๊ะมีผีเสื้ออะไรบ้างมีอันไหนที่อยากนำเสนอไหมคะพี่โอเคอย่างตรงนี้ก็จะเป็นผีเสื้อกลางวันนะครับที่เราสามารถเจอได้ตามที่โรงแล้วก็เป็นผีเสื้อที่ค่อนข้างเคลื่อนที่เร็วมากคุณบินค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นผีเสื้อที่ตื่นตัวตลอดเราเรียกว่ากลุ่มผีเสื้อเหลืองหนามนะครับเหลืองหนามหรือว่าตาหนามแดงอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้คือจะเป็นผีเสื้อที่ค่อนข้างปราดเปรียวเร็วนะครับบางคนเขาเรียกชื่อมันว่าผีเสื้อม้าเพราะว่ามันเคลื่อนที่เหมือนม้าเลยมันคือค่อนข้างจะรวดเร็วไปไวมากประมาณนั้นอยากรู้ค่ะว่าทำไมที่นี่ถึงต้องมีการเก็บตัวผีเสื้อมาเป็นคลังตัวอย่างไว้แบบนี้อะคะที่นี่นะครับก็คือเป็นหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็นภารกิจหนึ่งขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็คือมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมตัวอย่างทั้งพืชและสัตว์นะครับมาไว้ในคอลเลกชันในคลังตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเชื่อของการที่ว่ามีหลักฐานปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นนอกจากการที่ว่ามีเรคคอร์ดเป็นรายงานเป็นเปเปอร์ใช่ไหมครับเราสามารถมาดูได้เลยว่าอ๋อที่นี่นะเรารวบรวมเป็นตัวอย่างไว้คุณก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าอ๋อนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าอ่ะเนี่ยมันมีชนิดนี้อยู่จริงๆในประเทศไทยนะครับผมซึ่งงานนี้เราเรียกว่าเป็นงานพื้นฐานของการตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิตก็คือเกี่ยวข้องกับงานอนุกรมวิธานการจัดจำแนกของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ว่าเราจะค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆเนี่ยจะมาดูจากพิพิธภัณฑ์ก็คือในคอลเลกชันนั้นแล้วก็เมื่อเขาเจอชนิดใหม่เขาจะต้องมาเทียบตัวอย่างพอมาเทียบแล้วปรากฏว่าหน้าตาไม่เหมือนกับที่เขาเก็บไว้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นชนิดใหม่แน่นอนการที่เรามีการรวบรวมตัวอย่างพวกนี้มันทำให้นักวิจัยที่ทำงานด้านอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ข้อมูลพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้แล้วอยากรู้ว่าเวลาที่ไปจับตัวผีเสื้อเนี่ยค่ะใช้วิธีการจับยังไงคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือผีเสื้อเขาค่อนข้างจะบินไวมากแล้วบางตัวก็แบบตัวเล็กมากมองแทบจะไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะวิธีการเราก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็จะเป็นสวิงนะครับสวิงแล้วก็เป็นถุงผ้าเนาะแล้วก็ใช้วิธีการสวิปจับมันมาแล้วก็มีขับมาพอจับได้ปุ๊บเราก็จะมาเข้ากระบวนการสตาฟหรือเซฟตัวอย่างแล้วก็ที่จะมาเข้าคอลเลกชันนะครับกับอีกวิธีการนึงก็คือเราใช้วิธีการทำกับดักเราก็จะมีเราเรียกว่าเป็นกับดักผีเสื้อนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะเราบางทีเราก็สามารถเลือกได้ว่าชนิดนี้เราต้องการตัวอย่างจำนวนเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะจัดการได้อยากจะรู้ว่าชนิดไหนในนี้ที่ถือว่าแบบหายากมากๆเลยในประเทศไทยเราอะค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้หายากมากแต่ว่าพฤติกรรมการหากินเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าที่อย่างที่บอกคือเราเรียกผีเสื้อกลางวันเพราะว่ามันออกหากินกลางวันใช่ไหมแต่มันมีตัวยกเว้นอย่างเช่นตัวเนี้ยมันชื่อว่าผีเสื้อดาราภัยธรรมดาตัวเนี้ยถ้าเราไปหาตอนกลางวันเราแทบจะไม่เจอมันเลยพวกนี้จะออกหากินในช่วงเวลาพบค่ำใกล้ๆมืดอย่างเงี้ยครับในพื้นที่แล้วก็ส่วนใหญ่จะพบเฉพาะในพื้นที่ป่าทึบเท่านั้นจะไม่ค่อยเจอบินออกมาตามที่โล่งแจ้งเรามีคำถามที่สงสัยอย่างนึงค่ะคือว่าบางทีเนี่ยมินเคยแอบไปจับปีกผีเสื้อที่เขาแบบเสียชีวิตไปแล้วพอจับแล้วเนี่ยมันลักษณะแบบเหมือนเป็นผงอะค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะคือปีกเขาเป็นผงอยู่แล้วหรือว่าไม่เป็นเพราะว่าตากแดดมันเลยกลายเป็นผงแบบนั้นนะคะอ๋อจริงๆแล้วผีเสื้อเนี่ยปีกเขาจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเม็ดสีไม่ได้มีสีอย่างที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นที่เป็นสีก็คือเนื่องจากว่าบนปีกของผีเสื้อเนี่ยประกอบไปด้วยเกล็ดขนาดเล็กมาเรียงซ้อนกันเยอะๆใช่ไหมครับแล้วเกิดเป็นสีสันเมื่อแต่ว่าเกล็ดเนี่ยมันสามารถหลุดได้เมื่อมีการโดนเราเอามือไปจับไปสัมผัสอะไรเงี้ยครับเกล็ดมันก็จะหลุดออกมาดังนั้นสิ่งที่ติดมือเราก็คือเกล็ดนั่นเองตัวนี้น่าสนใจนะครับผมพวกนี้ตอนระยะตัวหนอนเนี่ยมันจะกินใบไม้ที่มียางพิษพืชอาหารของมันก็คือเป็นพวกต้นไม้ที่มีพิษค่ะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะสะสมพิษไว้ในตัวแต่ว่าพิษเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไปจับจะเป็นอันตรายไหมไม่ต้องกลัวคือไม่ได้อันตรายทำให้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าพิษเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าศัตรูที่มาทำอันตรายไอ้ผีเสื้อกลุ่มนี้ค่ะเมื่อกัดเข้าไปเนี่ยไอ้พิษที่มันสะสมในตัวมันอาจจะทำให้ลักษณะเหมือนปากมันอาจจะชาๆเฉยหรือว่ารสชาติมันอาจจะแย่อย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่มายุ่งคือศัตรูก็เรียนรู้แล้วว่าอ๋อไอ้พวกนี้นะมันไม่น่ากินมันก็เลยทำให้พวกนี้ไม่ค่อยมีศัตรูในธรรมชาติเท่าไหร่มายุ่งนะครับผมก็ตัวในกลุ่มนี้เราเรียกว่าผีเสื้อจระกาผีเสื้อจระกาซึ่งก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันในบ้านเราหน้าตาก็จะประมาณนี้สีดำๆสีแต่ว่ามีเหลือบฟ้าอย่างตัวนี้ชื่อจระกา2ขีดอันนี้ก็เป็นอีกผีเสื้ออีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือผีเสื้อสายพันธุ์จระกาตัวหนอนของเขาเนี่ยจะกินใบไม้จากอย่างที่มีพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มากินตัวเขาเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยมันแบบอาจจะรู้สึกช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งของผีเสื้อชนิดนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องน่าสนใจกันตรงที่ว่าก็จะมีผีเสื้อบางกลุ่มที่ไม่มีพิษเนี่ย มันเห็นแล้วว่าพวกนี้ไม่มีศัตรูมันก็เลยวิวัฒนาการก็คือเลียนแบบเรื่องลวดลายสีสันบนปีกทำให้มีลักษณะคล้ายกับผีเสื้อพวกเนี้ย
เพื่อเป็นการปรับตัวเพื่อเป็นการเหมือนกับให้ว่าหลอกศัตรูทำให้คิดว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกับพวกที่มีพิษนะแต่จริงๆแล้วตัวมันไม่มีพิษหรอกเราเรียกว่าการเรียนแบบครับผมซึ่งจริงๆก็มี2แบบก็คือมีทั้งที่ชนิดที่ไม่มีพิษเรียนแบบตัวที่มีพิษใช่ไหมครับแล้วก็จะมีชนิดที่มีพิษอยู่แล้วเนี่ยไปเรียนแบบตัวที่มีพิษอีกทีนึงก็มีเหมือนกันก็คือเรียนแบบ2แบบมี2ประเภทคือการปรับตัวของผีเสื้อเขานั่นเองใช่โอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะแล้วอยากรู้ค่ะว่าในประเทศไทยเองอะค่ะมีจำนวนผีเสื้อเยอะไหมคะอย่างในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันเนี่ยที่มีรายงานแล้วก็มีการรวบรวมไว้นะครับก็มีประมาณ 1,200 กว่าชนิดเกือบ 1,300 ค่ะใช่ส่วนผีเสื้อกลางคืนอย่างที่บอกก็คือมีประมาณมากกว่า10เท่าก็ประมาณ 20,000 ขึ้นแต่ตัวเลขไปบอกไม่ได้ทั่วโลกประมาณเท่าไหร่ทั่วโลกถ้าเป็นในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันที่มีรายงานแล้วนะครับก็ประมาณ 20,000 กว่าชนิดส่วนผีเสื้อกลางคืนก็ประมาณที่เหลือครับจากที่ว่ามีการค้นพบแล้วประมาณ 140,000 กว่าชนิดโอ้เยอะมากค่ะช่วงวิทย์ชวนคิดนอกจากเรานะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อไปแล้วนะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับผีเสื้อที่สนุกให้ทุกคนได้ลองทำที่บ้านด้วยนะคะพี่กระพุ้นคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่ากิจกรรมชุดผีเสื้อกระดาษกิจกรรมชุดผีเสื้อกระดาษอยากรู้ว่ากิจกรรมนี้น้องๆที่ทำทางบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะหลักๆจะได้เรียนรู้เรื่องผีเสื้อกลางวันกับผีเสื้อกลางคืนแตกต่างกันยังไงค่ะก็คือจะให้ดูจากหนวดดูจากหนวดจากผีเสื้อที่ระบายออกมาได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะพี่ข้าวปุ้นอุปกรณ์ก็จะมีสีเมจิกค่ะค่ะแบบผีเสื้ออันนี้หาจากไหนอะคะสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยค่ะก็พิมพ์ออกมาเซิร์ชคำว่าอะไรอะคะเซิร์ชคำว่ารูปแบบของผีเสื้อได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นแบบสีขาวดำแบบนี้ใช่ค่ะสีขาวดำแบบนี้โอเคค่ะแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็จะมีกรรไกรค่ะสติกเกอร์ใสค่ะกาวสองหน้าค่ะส่วนวันนี้เราเอามาจะเป็นกิฟต์หนีบกระดาษเพื่อที่จะใช้ผีสติกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะมินจะมาลองทดลองทำกิจกรรมนี้บ้างดีกว่าเริ่มจากเลือกตัวผีเสื้อก่อนเลยค่ะกิจกรรมชุดผีเสื้อกระดาษนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆภายในบ้านและที่สำคัญก็คือว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเองนะคะน้องๆทุกคนนะคะก็จะได้ฝึกทักษะการระบายสีฝึกทักษะการสังเกตว่าเอ๊ะผีเสื้อที่เราเนี่ยระบายสีอยู่เนี่ยเป็นผีเสื้อชนิดกลางวันหรือกลางคืนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ข้าวปุ้นมากๆเลยนะคะที่มาสอนกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและอย่างตัวผีเสื้อเองอะค่ะหน้าที่ของเขาในระบบนิเวศอะค่ะเขามีความสำคัญยังไงบ้างคะบทบาทของเขาคือการที่เขากินตัวเต็มวัยเขากินน้ำหวานนะครับของพวกพืชซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็มีบทบาทในเรื่องของการเป็นผู้ช่วยผู้ผลิตในการที่จะขยายพันธุ์สองก็คือผีเสื้อมีบทบาทเรื่องของการเป็นก็คือเป็นอาหารให้กับตัวอื่นนะครับเป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นๆให้กับแมลงตัวอื่นๆนะครับก็ทำให้เติมเต็มห่วงโซ่อาหารทำให้ห่วงโซ่อาหารมีความสมดุลถ้าไม่มีกลุ่มพวกนี้อาหารของสัตว์บางกลุ่มก็อาจจะลดไปถ้าเรามาดูจริงๆปัจจุบันนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าผีเสื้อก็มีบทบาทต่อมนุษย์ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเช่นพยายามที่จะเลี้ยงผีเสื้อใช่ไหมครับทำมาเป็นฟาร์มผีเสื้อซึ่งอันนี้ถ้าเราดูดีก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็คืออาจจะการที่ว่ามีการเพาะเลี้ยงผีเสื้อเพื่อขายเราก็จะมีรายได้จากการเลี้ยงผีเสื้อใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอย่างสถานที่ที่มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูผีเสื้อเนี่ยก็ช่วยสร้างเศรษฐกิจที่อยู่ในชุมชนบริเวณนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบๆนั้นก็จะมีกิจกรรมพวกนี้ให้เห็นชัดเจนขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นบทบาทผีเสื้อที่มีต่อมนุษย์วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับมินในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับ
คำตอบเรื่องผีเสื้อในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนจากหนวดของเขานั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะเราสามารถรู้ได้ว่าผีเสื้อเนี่ยสามารถปรับตัวให้กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ด้วยและวันนี้นะคะมิ้งก็มีโอกาสได้เห็นหนึ่งในผีเสื้อที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็คือผีเสื้อหนอนใบกระท้อนนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการหนึ่งวิชิตใกล้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกับเรื่องราววิทย์นะคะรอบตัวสนุกๆได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ